โอเคใครมันทำเลยผมใครมันทำเลยฮะรัวๆเลยนะจ๊ะมาคุยกันยามเย็นครับผมนะฮะมาคุยกันครับมาดูฮะใครเป็นแรกมันต้องแบงค์นะเป็นแรกเลยนะคืนฟอร์มหายไปหลายวันมันต้องมาร์ทเม้นสองต้องเสียโอเม้นสามน้องซึมมี่เม้นสี่น้องศักดิ์กนนท์เม้นห้านะใครมันทำเลยรัวๆไม่ต้องรีโอพุทน้องพิปรเมศนะครับผมให้มันทำเลยเป็นน้องกรนะฮะเป็นน้องช่างน็อตนะครับผมเป็นน้องพ่อหนุ่มหน้ามนคนน่ารักนะครับผมวันนี้หัวข้อน่าสนใจเดี๋ยวคุยหน่อยน้องเจมบ้านน้องแซวแฮวนะครับผมเป็นน้องนิติทัศน์นะครับน้องคิวกะซีเดบน้องถังหมูโต้นะครับผมน้องอนุพันธ์นะฮะเป็นน้องเนปฏิพันธ์น้องบีบลัสเป็นน้องเฮียดำโกลับบูนะครับผมน้องจักรพลนะครับผมน้องสุประสิทธิ์นะฮะเม้น 50,000 เลยนะครับผมนะน้องกิตตินะฮะน้องธนวัฒน์นะครับผมน้องณัฐวุฒินะครับผมนะใครไม่ทำทำเลยน้องนุ๊กน้องอาร์มน้องบ๊อบน้องสเปเด้งน้องเรียกชัดน้องสุไฮน้องเดี๋ยวนะน้องจันเจ้านะครับผมน้องราเชน41มันจริงๆครับหมายถึงเคลซีใช่ไหมช่วงนี้เป๋อะไรไม่รู้นะแพ้เละเลยน้องนุชสีทาน้องบูน้องน้องชัยนนท์นะน้องรัตพงศ์น้องเบียพี่น้องธารดมน้องพี่เปียกนะครับผมน้องก๊อฟบอยใครผมทักทายไม่ทันก็พิมพ์มาใหม่น้องฮันนานนะฮะน้องเกร่ง MC มันโน่น้องไดเรกแก้วรายให้มันทำมาเลยมหาสารคามชัดแจ๋วอ่ะจัดไปน้องจตุพรน้องมิสเตอร์พูน้องปังมากนะครับผมหัวข้ออะไรก็สามแนวลุกฮะนะระหว่างแมนยูแต่กับลิเวอร์พูลว่ามีใครบ้างอย่ามาคุยกับน้องเสียเฟรมน้องโฟวินน้องโอชิกินทีนะเป็นการเปรียบเทียบกันนะน้องออฟนะครับผมน้องทัดติ๋มนะฮะน้องจอห์นปีศาจแดงน้องแก้วน้องสรายุทธจริงๆการเปรียบเทียบนี้มันก็เหมือนกันแกล้งอ่ะจริงๆก็ไม่อยากเทียบเท่าไหร่แต่มันก็เป็นมีข่าวมาก็เลยพูดซะหน่อยวะน้องเสกสีนะน้องก๊อฟน้องเสียเฟรมน้องอาทิตย์นะฮะใครมันทำเลยไปน้องนัดนะไปน้องนนทวัฒน์นะใครมันทำเลยรัวๆใครมาลูกก็ยิ่งฮะกดยิ้มโมยไม่ร้อยเยินฮะรูปยิ้มรูปใจรูปใจกดเกินมารัวๆหรือกดว่าก็ได้กูไม่รู้ผมน้องนัทนนท์ไปน้องอัตพงศ์น้องจิรานุวัฒน์น้องแหววมงคลวันน้องน้องเบียร์น้องเสียเฟรมหลังวัดเมืองน้องใหญ่มันจ้านะครับผมจานไม่แจ้งฮะไม่แจ้งเซอร์ไพรส์อย่างเงี้ยแหละนะน้องเสียโอน้องไอเดียน้องกวินน้องรุงบูขี้เกียจแจ้งฮะแม่งต้องมานั่งทำภาพทำอะไรใช่ไหมหลายแม่มเลยน้องเชกุวลาน้องอธิวัฒน์น้องพัทรพงศ์น้องธวัฒน์น้องจอมปีศาจแดงนะวัดใจไปฮะน้องณัชนนท์นะน้องโจโจ้นะครับผมน้องโซดาน้องรัตดาวายุกิ่งฟ้านะผมแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องแบงก์ออโต้น้องแมนยูอาริแอลน้องณัฐพงศ์น้องบอลดรัมเมเจอร์หายไม่นานนะนะต่อไปว่าไงจานเดี๋ยวคุยกันฮะน้องจตุพงศ์พลนะน้องแม็กกี้ซาวน้องกิติพันธ์นะครับผมแป๊บหนึ่งน้องกาวินน้องออฟติดไว้ก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะน้องไอ้นะมาเล่าเด็กไปเที่ยวตำนานนะน้องดันในนะครับผมหัวข้อนี้เป็นหัวข้ออะไรนะหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของสามตัวรุกฮะในยุครุ่งเรืองของเรากับของเขารุ่งเรืองว่าไม่รู้เพราะยังไม่ได้แชมป์เลยนะเอาเป็นว่าเป็นสามตัวรุกอันตรายแล้วกันระหว่างแมนยูกับลิเวอร์พูลนะเพราะแน่นอนว่าสกายสปอร์ตเนี่ยได้เล่นนะเกี่ยวกับ3ตัวรุกทั้ง2ฝั่งระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนยูก็แมนยูในยุคปี2008นั่นคืออาโรนโดลูนี่แล้วก็เตเบสนะฮะกับอาโมเมดซาลาฟแล้วก็คริสเตียโนฟอร์มิโนแล้วก็เลโอเนลมาเน่ก็เปรียบเทียบกันฮะทั้งสาทั้ง2แนวรุกของ2ทีมนะ3แนวรุกนะจ้างขอถามยังขอถามถึงแรดฟอร์ดทำไมครับน้องโซดามน้องกูเด็กผีมีไรป่ะน้องวินชัยต่ออาจจดทะเบียนแล้ววันนี้ใช่นะนะอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงฮะแป๊บนึงนะน้องหนึ่งแบ็คทีนะอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง
แป๊บหนึ่งนะเสื้อใครครับจานตัวนี้เสื้อผมสินะหมายถึงว่าเบอร์เหรอเบอร์ไม่มีเบอร์นะไม่มีเบอร์พี่ไม่ได้ใส่เบอร์นะยุคนั้นพีคสุดนะ2728นะเหมือนเอาเด็กไปเทียมนะไม่พี่สอนนักเรียนต้องสิวหน้านันตรามต้องแทนสัญชัยน้องน้อง VIP เบมนะจานหล่อขึ้นจังแคปหน้าจอแล้วไปตัดผมเลยนะน้องชุติศรนะจะได้หล่อด้วยกันทุกคนเหมือนน้องออโต้น้องโอเว่นนะน้องอัศราวุธนะผมโอเคมาคุยกันครับมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาครับเหมือนเดิมครับมุมซ้ายด้านล่างครับกดแชร์ด้วยทีฮะเรือเลยนะจะได้ไปถึงไฟผีนั่นเองจะได้เข้ามาเล่นเปรียบไฟเห็นกันเยอะเจ้าตามภาษาที่ผีนะฮะในหัวข้อเทียบแนวรู้กันเน้นๆกันไปเลยระหว่างโรนัลโด้ลูนี่เตเบสกับโมเมสซาร่านะฮะแล้วก็ซาดิโอมันเน่แล้วก็เฟอร์มิโน่นะโรเบโต้เฟอร์มิโน่นั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันครับก็กดแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะใครแชร์ขอให้ร่ำให้รวยให้สวยให้หล่อทุกๆคนและขอให้ถูกหวยในงวดหน้าด้วยผมนะแชร์กันไปรัวๆเลยนะจ๊ะนะครับผมไม่เจอกันนานเลยน้องภูริวัฒน์นะหายไม่นานเลยนะไม่ต้องชื่อเด็บบุ้ยๆนะโอเคสวัสดีรวมแล้วกันน้องชื่อก๊อฟนะให้ผมทักทายไม่ทันก็สวัสดีรวมเลยแล้วกันสวัสดีรวมเลยอย่าตำนานไปเทียบกับผู้สื่อสารนะแหมนะน้องสราวุธนะมันจะเทียบได้ไงเพราะว่าผมจะวัดให้เน้นๆเลย จริงๆมันก็เหมือนรังแกฮะแต่ก็ขอนิดนึงแล้วกันนะมันเป็นการเอางี้ผมเกิดแล้วนะมันเป็นการสัมภาษณ์ของพี่หมูเวลูนี่กับสื่อสกายสปอร์ตนะก็นักข่าวถามครับว่าเฮ้ยแนวลุกในยุคของคุณเนี่ยพี่หมูแนวยุคของคุณเนี่ยระหว่างโรนโดพี่หมูเองแล้วก็เตเบสเนี่ยกับซาร่าแล้วก็เฟอร์มิโนแล้วก็คิสแล้วก็มาเน่เนี่ยแตกต่างกันยังไงพี่หมูตอบแบบชัดเจนเลยฮะตอบแบบไม่ต้องอะไรมากฮะตอบแบบจุกเลยจุกแบบเฮ้ยตอบแบบโอ้โหตอบแบบอะไรประมาณนี้ฮะตอบว่าอะไรครับจานความแตกต่างระหว่างชุดแนวรุกสามประสานของผมเนี่ยในยุครุ่นโดเตฟเนี่ยกับซาร่าเฟอร์มิโนมาเน่คืออะไรรู้ไหมฮะชุดของผมได้แชมป์ความแตกต่างคือแชมเปี้ยนครับความแตกต่างคือแชมป์ไงแชมป์แต่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นหรอกฮะแต่ลูนี่เนี่ยคือตอบแค่นี้แม่งก็จุกแล้วว่าแค่คำเดียวไม่อยากจะพูดเยอะฮะพูดเยอะไปเดี๋ยวมันจะเจ็บปวดเปล่าๆนะผมนะพี่หมูตอบงี้แม่งก็จุกคิดหายแล้วนะจุกเสียดแน่นเลยนะยากระต่ายบินก็ช่วยไม่ได้นะผมพอตอบแค่นี้ก็จุกแล้วฮะถ้ามันตอบมาอันนี้ก็โอ้โหคงไม่รู้จะว่าไงนะอ่ะเดี๋ยวผมขยายให้พี่หมูแล้วกันไหนๆพี่หมูเขาไม่ขยายให้ผมขยายให้แล้วกันเป็นกระบอกเสียงให้พี่หมูแล้วกันนะว่าความแตกต่างระหว่างแมนยูชุดลุนโตดุนโดเตฟเนี่ยกับซาร่าเฟอร์มิโนมาเน่เนี่ยแตกต่างยังไงจริงๆเฟอร์มิโนนี่ไม่น่าเอามาเทียบเลยครับแม่งไม่ได้ใกล้เคียงหายเลยไอซาร่านี่ยังพอมีใกล้ๆบ้างนะมาเน่ก็ยังพอมีแบบแตะๆบ้างนิดนึงแต่เฟอร์มิโนนี่มึงไม่ติดฝุ่นเลยนะอ่ะผมเทียบเลยแล้วกันนะถ้าเปรียบเทียบเป็นเกรดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าในยุคช่วงพีฟลุนโดเตฟเนี่ยแม่งเกรด S ทั้ง3ตัวครับ S หมดเลยฮะผมบอกเลยช่วงปีนั้นแม่งเป็นช่วงปีที่แบบอร่อยห่อฮะแล้วก็ดับเบิ้ลแชมป์นะแชมป์ฟิมินลีกกับแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะส่วนซาร่าเฟอร์มิโนมันเน่ให้ตีเป็นเกรดนะอ่ะถ้าเฟอร์มิโนผมให้แค่ B นะแค่ B เท่านั้นแหละฮะอย่างเก่ง B อย่างมาเน่ผมให้ A อ่ะให้ A นะส่วนซาร่าเนี่ยโอเคผมขยับให้แล้วกันเพื่อไม่น่าเกลียด A บวกอ่ะเต็มที่ A บวกประมาณนั้นนะผมจะถามว่าถ้าเปรียบเทียบความอันตรายเนี่ยผมบอกให้เลยความว่าอันตรายเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจริงมันไม่ถามก็ได้นะก็รู้กันอยู่ว่าใครอันตรายกันโอ้โหมันของเราในยุคนั้นเนี่ย
อันตรายกว่าเยอะฮะคนละเรื่องครับหนังคนละม้วนครับนะกูให้ซาร่า3คนเลยฮะจริงๆนะลูนโดเตฟเนี่ยผมให้ซาร่า3คนเลยฮะยังไม่เท่าเลยเอาตรงๆนะครับผมนะฉะนั้นเนี่ยมันจริงมันก็ไม่น่าเที่ยวได้หรอกแต่ว่าผมก็เอามาขยี้เล่นๆนั่นแหละ ไหนแล้วนะครับผมเออนะก็สิ่งที่แตกต่างก็อย่างนี้แหละฮะก็แน่นอนถ้าเอาซาร่ามาคือซาร่าเนี่ยเอาตรงนะถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยเทียบเตเบสเทียบลูนี่เทียบโรนโดไม่ได้สักตัวหรอกฮะเทียบใครไม่ได้เลยนะครับผมแต่พอยังใกล้ๆบ้างไงมาเน่ก็ยังพอแบบแตะๆบ้างเฟอร์มิโน่นี่มึงไม่อยู่ในไม่อยู่ในฝุ่นเลยฮะเอาตรงนะครับผมเออนะก็ประมาณนั้นนะเออถ้าใครทันนะปี2008ก็น่าจะรู้อยู่ฮะจริงๆมันไม่น่าเอามาเทียบกันด้วยซ้ำนะครับผมนักข่าวเนี่ยมึงเอามาสัมภาษณ์กันได้ยังไงนะเหมือนรังแกทีมลิเวอร์พูลเขาเลยมึงสัมภาษณ์พี่หมูแบบนั้นน่ะแหมเหมือนสัมภาษณ์แบบกูรู้คำตอบอยู่แล้วต้องตอบแบบนี้ทำร้ายจิตใจกันเกินไปครับผมเออนะจริงๆเนี่ยถ้าจะให้เทียบนะผมว่าถ้าใช้สูสีนะถ้าใช้สูสีนะถ้าเอาแบบว่าแนวลุกที่สูสีหน่อยโอเคตัดซาร่ามาสักคนนึงถ้าแบบรวมทุกยุคของลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าถ้าสูสีกับลูนโดเตฟเนี่ยโอเคครับถ้าสูสีนะต้องเป็นซาร่าแล้วก็ส่วนเลสแล้วก็เตฟแล้วก็ตอเลสนะฮะผมว่าน่าจะสูสีกันอยู่นะยังพอใกล้ๆกันนะยังพอใกล้ๆยังพอใกล้เคียงกันฮะนะถ้าเป็นซาร่าเตฟถ้าเป็นซาร่าตอเลสส่วนเลสเอาอย่างเงี้ยโอเคนะยังพอใกล้เคียงครับแต่ถ้ามึงเอามาเน่เฟอร์มิโน่มานี่มึงจบแล้วฮะไม่ใกล้เคียงเลยนะไม่ใกล้เคียงเลยฮะเอาลิว่ามาฆ่าชัดนะมึงถามเออนะสกาสปอร์ตมึงก็ถามแบบไม่น่าถามอ่ะนะผมโอเว่นอีกตัวโอเว่นเนี่ยก็เก่งนะแต่ผมเชื่อว่าฝีเท้าเนี่ยโอเว่นเก่งจริงครับแต่โอเว่นผมว่ายังฝีเท้ายังเป็นรองตอเลสกับซัวเรสนะในช่วงพีคผมว่ายังเป็นรองอยู่นะเอออะไรนะปี2005ล่ะจานได้เปล่าปี2005ปี2005ของลิเวอร์พูลเหรอมันไม่ปีนั้นไม่ก็เหมือนฟุกอะนะที่ได้อะนะปีนั้นยังไม่มีตอเลสเลยนะเจอหลาดพวกสมิเซอร์พวกอะไรอะมันยังไม่มีอะไรเลยช่วงนั้นช่วงนั้นนี่ได้แชมป์เหมือนฟุกจริงนะเออแต่มันก็เพราะปีลิดด้วยเรื่องนึงนะจำผมที่พูดถึงเรื่องกองเชียร์หน่อยอะมาเน่ได้แค่นานี่อะใช่อะเอาง่ายนะเฟอร์มิโน่มาเน่เนี่ยถ้าเปรียบเป็นเกรดนักเตะของแมนยูนะเอาจริงครับมาเน่ก็เปรียบเทียมเหมือนมานานี่อ่ะถูกต้องครับอย่างเฟอร์มิโน่เปรียบเหมือนใครดีอ่ะเปรียบเหมือนใครดีวะแดนนี่วิลเบกถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนแดนนี่วิลเบกอ่ะพอได้อยู่นะแดนนี่วิลเบกพอได้ครับนะถ้าวิลเบกพอได้ครับสำหรับเฟอร์มิโน่นะถ้าวิลเบกพอได้อยู่ฮะนะเกรดบีเหมือนกันนะถ้าเปรียบเทียบนะแต่อย่างซาร่ายังพอใกล้ๆยังใกล้ๆบ้างนะยังใกล้ๆบ้างนะครับผมอยากให้แมนยูซื้อกลางโทนี่โคชผมไม่ขายหรอกครับน้องเสือเฟรมนะนะผมวันนี้ไปอาบน้ำมาน้องอ่านได้แล้วหุงผายนะเออจำวันนี้แฟนจดพี่ยินนะสักเดือนร้องไห้แน่เออนะพี่วัดนะ เออนะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีของผมแล้วกันนะไปจดทะเบียนกับภรรยานะหรือภรรยามานะครับผมนะใครอาจจะเห็นที่ผมโพสใน Facebook ส่วนตัวไปละนะก็ตามนั้นฮะนะก็เป็นทาสเมียไปนะ เออและฟอร์ดอยากย้ายจริงเหรอครับจะไม่อันนี้ข่าวมั่วแล้วฮะนะไม่ได้เป็นข่าวลือครับนะนะผมเฟอร์มิโน่เหมือนชิชาผมว่าชิชาริโต้ยังคมกว่าผมว่ายังคมกว่าครับแต่ถ้าฝ่ายมากเพราะตัวโอเคเฟอร์มิโน่ยังดีกว่าชิชาริโต้แต่ถ้าความคมชิชาริโต้ดีกว่าครับนะแต่ถ้าเปรียบเทียบเป็นเกรดโอเคอาจจะพอๆกันนะอาจจะพอๆกันนะนี่คือเราแค่โดนะเอาแค่โดเอาแค่เตเบสลูนี่นี่เรายังไม่รวมถึงพี่ม้าหรือฟันนิตลอยนะโรบินฟันเบอร์ซี่อย่างเงี้ยคาโตน่าอย่างเงี้ยโหดๆด้วยยอร์กโคอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้เอามาพูดเลยนะเรามีอีกบานเลยที่แบบว่าอลังการงานสร้างอ่ะเรามีเพียบไม่ได้มีแค่โรนโดลูนี่เตเบสนะเออผมอายุยังสามสี่ไม่เคยเห็นลิเวอร์พูลได้แชมป์เลยอนุจุลพงษ์นะแหมซาต้ามีประโยชน์ไหมตอนนี้ยังครับรอให้เขาหายเจ็บก่อนครับผมนะ
หัวข้ออะไรและสาระมากไม่มีอะไรจะพูดแล้วใช่ไหมจริงจริงมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบไม่น่ามาคุยอะนะแต่ว่าเอามาคุยนิ่งๆเอามาขยี้เล่นนะน้องคาบิเกมบิงเกมก็วินเบอร์ท็อปอีกเบอร์ท็อปนะน้องกบนักลาอยากได้ลักกี้ติดอ่ะพูดถึงเรื่องข่าวอ่ะเรื่องไอ้เปรียบเทียบเนี่ยจบไปแล้วนะผมเปรียบเทียบไปแม่งก็เหมือนกันแกล้งนะไม่อยากจะพูดเยอะฮะพูดไปก็เท่านั้นน่ะนะพูดไปมันก็เหมือนแกล้งเขาไม่เอาดีกว่านะเอาเป็นว่านะพูดเรื่องอื่นดีกว่าไปเรื่องอื่นกันบ้างครับมีข่าวครับมีข่าวอ่ะผมรวบให้เลยแล้วกันตั้งแต่เมื่อวานนะอีวาลาคิติดเนี่ยข่าวลือครับไม่น่าจะเป็นข่าวจริงเท่าไหร่นะข่าวไม่น่าจะชัวร์ครับนะรวมทั้งไอ้เจ้าอะไรวะกองกลางโควาซิชตัวนี้ก็ข่าวลือเหมือนกันนะไอ้สองตัวนี้ตัดทิ้งไปเลยฮะเราไม่น่าจะเสริมหรอกนะครับผมนะแล้วมีใครอีกมีใครอีกครับมีใครอีกฮะมีใครอีกมีใครวะวันนี้มีใครวะวันนี้ไม่มีแทบจะไม่มีมีเปรีสิตอีกตัวหนึ่งเปรีสิตก็ยังไม่ได้ข่าวลืออยู่แต่พอมีเขาบ้างนิดหน่อยนะเหมือนว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยจบฤดูกาลนี้เนี่ยมูนิโยอาจจะอยากจะทาบทามอีกสักรอบนึงนะสำหรับยูวาเปรีสิตนะผมจริงๆเนี่ยถ้าจ่ามุมอยากได้ก็ให้มันไปเถอะนะให้มันจัดเต็มเอาให้มันอยากได้นักเตะที่มันอยากได้ไปเลยเต็มที่จะได้พิสูจน์ไปเลยฮะที่สุดแล้วได้นักเตะทุกตัวที่เองต้องการทุกตำแหน่งแล้วเนี่ยจะพาทีมได้แชมเปี้ยนลีกไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไหมอันนี้ก็วัดกันไปครับจะได้รู้ไปเลยอ่ะส่วนลูกแจ็ตตินไคเวิร์สนะฮะอันนี้เจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วนะว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะย้ายในตอนนี้นะยังมีความสุขดีกับอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมอยู่นะก็ยังสนุกกับการเก็บเวลกับตัวเองอยู่นะนะครับผมบาเบเด้ไม่น่าปล่อยลากิติครับเพราะว่าเขาชอบเตะแบบหมุนเวียนนะเดี๋ยวใครวิวดาวอาดูโดวิวดาวน่าจะไม่ใช่ข่าวลือครับนะฮะอีกตัวนี้ก็น่าเป็นข่าวลือเหมือนกันอ่ะเราพูดถึงกลับมาวอล์กที่ลูนี่ต่อลูนี่เนี่ยได้พูดหลายเรื่องครับไม่ได้คุยแค่เรื่องแนวรุกของแมนยูในยุคเขากับแนวรุกแมนลิเวอร์พูลในยุคนี้อย่างเดียวเขาพูดถึงพอพูดลูนี่พูดถึงเรื่องพวกนี้ผมก็คิดถึงนักเตะเก่าๆแล้วนะเขาพูดถึงพี่ม้าเนี่ยลูฟันนิตเตอร์ลอยมีใครไทยมีใครทันบ้างฮะพี่ม้าลูฟันนิตเตอร์ลอยมีใครทันบ้างฮะมีใครทันพี่ม้าบ้างฮะยุคพี่ม้าเนี่ยลูฟันนิตเตอร์ลอยใครทันกด1ครับไม่ทันกด2ครับดูโหวตดูโหวตฮะใครทันบ้างครับอยากรู้ฮะมีใครทันบ้างเยอะไหมผมจะได้พูดให้ฟังว่าเอ้ยพี่ม้าเนี่ยเป็นยังไงในช่วงนั้นนะช่วงนั้นเนี่ยผมกำลังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เลยนะเหอตะมอยอยู่เลยนะช่วงนั้นน่ะนะยังเป็นเขาเรียกอะไรเด็กเพิ่งโตยังวัยรุ่นอยู่เลยนะยุครุดเนี่ยนะน่าจะรุ่นอายุเท่าไหร่วะปี2002 10ปีผมน่าอายุประมาณ18 19 20แบบช่วงเนี้ยนะยังวัยซ้อนรุ่นวัยละอ่อนอยู่เลยนะผมอ่ะน้องมาริโอบอกกด1ทันอ่ะส่วนใหญ่ทันแล้วกันนะทันเกือบทุกคนเลยนะนะก็มีแค่น้องบางคนที่อาจจะไม่ทันอ่ะใครที่ไม่ทันก็ฟังไว้ผมจะบอกว่าพี่ม้าเนี่ยอันนี้เป็นการสัมภาษณ์ของพี่หมูลูนี่นะเขาบอกว่าในยุคของเขาเนี่ยพี่หมูลูนี่ตั้งแต่เขาเล่นมาเอาง่ายพี่หมูลูนี่เนี่ยเขาเล่นกองหน้าคู่กับใครบ้างอ่ะเคยเล่นกับทั้งโรนโดเตเบสมาเคยเล่นกับพี่ม้ามาเคยเล่นกับเบอร์บาตอฟนะเคยเล่นกับลุยซาฮาเคยเล่นกับซาลาตันเคยเล่นกับโรบินฟานเปอร์ซีเคยเล่นมาเกือบทุกคนแม้แต่เทพเจ้าอย่างแดนนี่เวเวก็เคยเล่นด้วยกันมาแล้วนะท่านั้นเนี่ยพี่หมูรู้นี่บอกว่าใครคมที่สุดรู้ไหมฮะพี่ม้าครับพี่ม้ารู้ฟันที่ซอยคมที่สุดในในความคิดของเขาตั้งแต่ที่เขาเคยมาในฟิลิปปินส์ลีกตั้งแต่ที่เขาในยุค ของเขาอ่ะง่ายในยุค ของพี่หมูรู้นี่เนี่ยพี่หมูให้ว่าให้ความเห็นว่าพี่ม้าคมที่สุดแล้วถามว่าผมเห็นด้วยไหมกับพี่ม้าเนี่ยผมเห็นด้วยเลยฮะโคตรคมจริงคมชิบหายฮะเอาง่ายถ้าในกรอบเขตโทษเนี่ยแม่งยิงได้ทุกจังหวะจริงครับคือมึงส่งบอลมาอย่างไหนก็ได้แบบไหนก็ได้อย่าให้กูมีช่องหายฮะเอาง่ายถ้ารู้ฟันนี้ลอยเข้าไปในกรอบเขตโทษไม่ไรคือมึงเตรียมตัวเสียประตูเลยครับบอลอยู่ในตะข่ายเรียบร้อยและอย่างนะพี่ม้าเนี่ยในช่วงที่เขาอยู่กับทีมเนี่ยเอาง่ายการันตีเลยครับไม่ต่ำกว่า30ลูกต่อฤดูกาลไม่เคยต่ำครับยิงเนี่ยสลุด
สลุดตลอดครับยิงเยอะตลอดครับนะฉะนั้นเอาง่ายช่วงนั้นแข่งกับองลีเลยฮะองลีก็ยิงเยอะครับตอนนั้นแข่งกับองลีครับลุยฟานนิสลอยแข่งกับองลีเลยองลีช่วงนั้นก็เป็นยุคยุคเก่งงานในเจเวนเกอร์นะเก่งงานยุคนั้นน่ะองลีวีตอร์นะฮะนะเบิร์กแคมป์นะปินแลดลุงเบิร์กเวียล่าคิปเปอร์โตซิวาโรลอยตัมเม่นะแอชิโคนะแล้วก็ใครวะอดัมคีโอนซีแมนพวกเนี้ยนะยุคนั้นเป็นยุคที่ขับเคี่ยวเรานะอาร์เซนอลนะพี่ม้าเนี่ยโอ้โหยิงแข่งองลีนะฮะนะแต่น่าเสียดายครับทำไมอาจจะมีคำถามว่าทำไมพี่ม้าไม่ได้ผมเคยเล่าไปแล้วตั้งนานแล้วแหละเล่าไปเนี่ยปีที่แล้วแล้วนะเรื่องประวัติลูฟานิลอยว่าทำไมเขาถึงไม่ได้อยู่แฟนสตาร์ทกับแมนยูทำไมเขาถึงถูกปล่อยไปเรอัลมาดริดมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนพี่ม้าเนี่ยเก่งมากแล้วก็เหมือนกลายเป็นว่ามันมามีจุดแตกหักในนัดนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นบอลถ้วย FA หรืออันนั้นเป็นคาลิงน่าเป็นคาลิงคัพรอบชิงซึ่งในถ้วยคาลิงคัพรอบชิงปีนั้นเนี่ยพี่ม้าเนี่ยเจ็บและไม่เอาง่ายช่วงนั้นเจ็บแล้วว่าและตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นคนที่ลงถ้วยคาลิงคัพเนี่ยเป็นหลุยซาฮาครับและซาฮามันเล่นมาตลอดครับในถ้วยมิกกี้เมาส์เอาง่ายเลยถ้วยคาลิงแล้วพอถึงนัดชิงเนี่ยป๋าก็ต้องใส่หรือซาฮาเล่นอยู่แล้วเพราะว่าเขาเล่นมาตลอดนะซึ่งพี่ม้าเขาหายเจ็บมาพอดีตอนนั้นแต่ว่าพี่ม้าไม่ได้ลงใช่ไหมเขาก็เลยหัวเสียครับและเสือกไปด่าป๋าฮะมึงพลาดเลยครับคือไม่พอใจป๋าว่าทำไมไม่ส่งเขาลงเพราะว่าป๋าผมพูดเลยว่าป๋าทำถูกต้องอยู่แล้วเพราะว่าคือพี่ม้าไม่เคยลงอยู่แล้วในถ้วยคาร์ลิงในปีนั้นน่ะซาฮาลงมาตลอดมันก็เป็นเรื่องที่มันยุติธรรมถ้าผมว่าไปดรอปซาฮาในนัดชิงแล้วส่งพี่ม้าลงไปถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเขาให้เกียรติซาฮานะลงเล่นและก็ได้แชมป์ในปีนั้นและพี่ม้าเนี่ยเหมือนหัวเสียแล้วเสือกด่าป๋าน่าจะคำว่าเลยไหมฮะน่าจะว่าอะไรสักอย่างแล้วก็มีคำว่าไอ้แก่อะไรประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะไปอย่างนั้นน่ะเออนะฟักอะไรสักอย่างแล้วไอ้แก่อะไรเงี้ยเออนะนั่นแหละฮะมึงจบเลยครับจบเลยแต่มันไม่ใช่แค่ปัญหาแค่นั้นนะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือทาร์ล็อกกับคริสเตียโนโรนโดด้วยโรนโดตอนนั้นย้ายมาเป็นดาวรุ่งดาวรุ่งใหม่ๆง่ายเพิ่งซื้อมาสดๆร้อนเลยนะในที่เราดึงมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนนะน่าจะ2002หรือ2001เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเออนะน่าจะช่วงนั้นน่ะนะก็ซื้อมาเนี่ยไอปีแรกยังไม่เท่าไหร่ครับปีสองเนี่ยเหมือนทะเลาะกันกับรูฟานิลอยในตอนซ้อมอารมณ์แบบว่าเหมือนคาร์ลอสเกลอตอนนั้นเป็นมือขวาของป๋าเฟอร์กี้อยู่คาร์ลอสเกลอเป็นคนโปรตุเกสฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นอารอนโดเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรต้องได้รับการแนะนำหรือว่าเขาเรียกจะบอกว่าเขาก็งมันก็ไม่เชิงดูแลเป็นอย่างดีอย่างคาร์ลอสเกลอง่ายคาร์ลอสเกลอก็ดูแลเป็นอย่างดีเพราะพี่ม้าเนี่ยมันก็ชอบล้อฮะชอบล้อโดว่าลูกแง่อะไรเงี้ยเราประมาณแบบว่าการล้อเป็นพ่อของโรนโดอะไรเงี้ยคือชอบล้อเลียนแล้วก็ชอบแกะชอบด่าโรนโดนะก็เลยมีปัญหากันนะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาตรงนี้ด้วยทำให้บวกกับมึงไปด่าป๋าอีกเนี่ยสองอย่างเนี้ยมึงพลาดเลยพี่ม้านะฮะป๋าอีกปีต่อมาเนี่ยป๋าขายเลยครับคือมีปัญหาใครก็ได้ไม่ว่าอะไรนะแต่มีปัญหาป๋านี่มึงจบเลยฮะพี่ม้านะผมจบเลยนะผมตั้งแต่นั้นก็ไปอยู่เรอัลมาดริดเลยครับไปมาดริดแล้วก็ย้ายไปมาลาก้าแล้วก็ย้ายไปทุนนี่นั่นนะแล้วก็แฝนสุดท้ายแล้วฮะในสิ่งที่เขาทำผิดในวันนั้นเนี่ยรู้ไหมฮะเขากลับมาตอนที่เขาแฝนสตาร์ทเนี่ยเขาโทรมาหาเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเลยครับหรือป๋าเฟอร์กี้โทรมาขอโทษเลยครับในเรื่องวันนั้นที่เขาทำปฏิกิริยาหรือพูดจาหยาบคายใส่ป๋าวันนั้นเขาบอกเลยว่าเขาทำสิ่งที่ผิดพลาดคือเขาโทรมาขอโทษอะโทรมาให้ป๋าเพอร์กี้ให้อภัยเขานะซึ่งป๋าก็ดีใจครับที่พี่ม้าโทรมาขอโทษเขาแล้วก็เขาก็ให้อภัยครับนะเราจึงได้เห็นพี่ม้าเนี่ยกลับมาแล้วก็อาจจะมีแมตช์การดุสนที่แบบตำนานบาร์ซ่าตำนานแมนยูเตะกันพี่ม้าก็ได้ลงด้วยฉะนั้นเนี่ยพี่ม้าก็ได้เกียรติตรงนั้นเพราะว่ามึงขอโทษป๋าแล้วนะก็เขาเสียใจเอาง่ายเขาโทรมาเล่าให้ป๋าฟังเขาเสียใจที่วันนั้นน่ะเหมือนเขาทำลายอนาคตของตัวเองถ้าเขาไม่ทะเลาะป๋าถ้าเขาไม่ทำนิสัยอย่างนั้นเนี่ยชีวิตในนักชีวิตนักเตะของเขาน่าจะรุ่งเรืองมากกว่านี้น่าจะไปไกลได้มากกว่านี้เขาน่าจะอยู่แมนยูไนเต็ดได้นานกว่านี้
มันไปไวกว่าที่ควรนะก็แน่นอนครับก็นี่คือประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องรูดฟันนี่ตลอดแต่บอกตรงๆให้ยุพี่มาแม่งคมจริงคมชิบหายครับนะฮะแต่ไม่น่าไปทะเลาะกับป๋าเลยนะพี่ไม้คือใครรูดฟันนี่ตลอดครับน้องเอ็นไนท์นะผมน้องวีระเช่จอยเป็นรถเป็นไงบ้างเป็นทาสเมียฮะง่ายๆฮะนะก็ประมาณนี้พี่ม้าย้ายมา2001โรนัลด้ย้ายมา2003รู้ใช่ครับ2ถูกต้องครับน้องพุทธพุทธตะวันให้ข้อมูลมาถูกต้องครับนะมันอยู่ในช่วงนี้แหละพี่ม้าย้ายมา2001โรนัลด้ย้ายมา2003รูนี่ย้ายมา2004นะใช่ครับถูกต้องนะกองการมีเป็นไงบ้างจานไอ้มิเชลเซรี่ใช่ไหมตัวนี้ก็ยังเงียบๆอยู่นะน้องโดมินิกทอร์เรสโตเป็นน้องน้อยเป็นอยู่น้องไดร์เบคนะผมน้องสุริยารู้ไปกองหน้าที่ผมชอบมากพี่โต้เมืองทองผมก็ชอบฮะนะไม่น่าไปทะเลาะป๋าเลยเสียได้เหมือนกันแต่มันก็มีความเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนแล้วกันวันนั้นเนี่ยเราก็เป็นเขาเรียกเราก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยป๋าขายเลยเหรอพี่ม้าชิบหายแล้วมึงพลาดแล้วพี่ม้ามึงไปทะเลาะป๋าป๋าขายทิ้งเอาแล้วทำไงนี่ใครจะยิงวะแต่พอปีต่อมาฮะปีต่อมาเนี่ยเหมือนช่วยเข็นไปก็ยังไม่กลมกล่อมเท่าไหร่หรอกฮะนะสำหรับลูนี่กับโรนโดก็โรนโดลูนี่ก็เพิ่งย้ายมาอีกปีต่อมานะก่อนที่เอาง่ายย้ายมาเนี่ยน่าจะปี2003ปีสุดท้ายอะฮะที่ลูฟานิสลอยเล่นด้วยกันกับแมนยูนะน่าจะปีสุดท้ายนะปี2003แล้วปี2004ก็น่าจะย้ายไปนะลูนี่ก็โรนโดก็เหมือนเป็นดาวรุ่งกันอยู่เลยป๋าก็ต้องปลูกปั้นนะฮะประมาณสัก 2-3 ปีฮะจนกระทั่งถึงปี 2007-2008 นะฮะเริ่มอร่อยนะ2007นี่เริ่มฉายแล้วนะแต่เราไปแพ้มิลานในช่วงรอบรองมั้งช่วงตอนนั้นเนี่ยตัวชูโรงเป็นโรนโดลูนี่แล้วนะฉาย2คนแล้วพอปี2008เราเตะเบสมาโอ้โหอร่อยเลยปี2008นี่เราอร่อยเลยฮะอะไรก็อยู่เราไม่อยู่เลยฮะตอนนี้ก็กลายเป็นเราได้แชมป์ครับนะปีนั้นเราเตะเบสมาเราเอานานนี่อันเดอร์สันมาด้วยนะเราได้แชมป์ครับปีนั้นก็ต้องแม็กซีดนะผมอันนี้คือจบเรื่องของพี่ม้าลูฟันนี่ลอยไปนะก็น่าเสียดายนะไปเรื่องอีกเรื่องนึงครับอันนี้ผมก็โคตรคิดถึงเหมือนกันอีกหนึ่งตัวครับพี่หมูรูนี่เนี่ยได้พูดถึงอดีตกองหน้าอีกคนหนึ่งนะฮะนั่นคือใครพี่บินครับโรบินฟานเปอร์ซี่ฮะเขาบอกว่าพี่บินโรบินเบอร์ซี่เนี่ยย้ายมาเนี่ยทำให้ทีมกลับมาได้แชมป์อีกครั้งหนึ่งทำให้เราได้แชมป์สมัยที่20ทิ้งลิเวอร์พูลไปอีก2สมัยนะก็แน่นอนครับว่าโรบินเบอร์ซี่เนี่ยมาเติมเต็มแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยในเรื่องการจบสกอร์เนี่ยเฉียบคมมากขึ้นแล้วก็ทำให้ทีมได้แชมป์สมัยที่20แล้วก็ทำแล้วก็เขาก็บอกอีกนะฮะว่ารูนี่เนี่ยการเล่นของเขากับพี่บินเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเขาสนุกและเอนจอยกับการเล่นโรบินเบอร์ซี่ด้วยซ้ำนะก็แน่นอนครับว่าเราก็คิดถึงพี่บินเหมือนกันนะแม่งสายพิฆาตเหมือนกันพี่ม้าว่าคมพี่บินเราก็คมเหมือนกันเอาจริงๆนะแมนยูยุคนี้ขาดสไตล์นี้ครับโป้งเดียวหายขาดสไตล์แบบพี่ม้าเนี่ยขาดสไตล์แบบพี่บินเนี่ยขาดแบบ2ตายเนี่ยฮะนะแมนยูยุคนี้ขาด2ตายครับลูกูไม่ถึงอ่ะตรงๆถ้าป่วยเปรียบเทียบบางคนลูกูรู้กูไม่ถึงอยู่แล้วนะแต่บอกให้เลยว่าโหพี่บินนี่แม่งซ้ายแม่งตีระเบิดยิงทีไม่ต้องห่วงครับมึงย้ายกูได้2นะระเบิดตะไคร่ขาดเอาตรงๆนะเสียดายฮะนะซ้ายสั่งตายนะแต่เสียดายตรงที่พี่บินเนี่ยย้ายมาทีมเราก็อาจจะช้าไปนิดนึงบวกกับป๋าก็โอ้โหเอาพี่มาปีเดียวก็ไปเลยโอ้โหพี่แม่งก็ตกใจเอ้าป๋าเอาผมมาแล้วป๋ามาเอาอีปีป๋าไปเลยเหรอมันชอบเหมือนกันนะพี่ปีนั้นน่ะพอปีได้แชมป์เสร็จปุ๊บป๋าประกาศแฝป๋าประกาศไอ้นี่เลยเลิกคุมทีมอ้าวช็อกเลยฮะโรบินเบอร์ซี่นี่สัมภาษณ์เลยว่าผมช็อกครับไม่คิดว่าเฟอร์กี้จะไปเร็วขนาดนั้นผมมาแค่ปีเดียวเองถ้าป๋าอยู่อีกสักปีเนี่ยผมว่าน่าจะมีได้น่าจะได้อีกสักปีอ่ะจริงๆน่าเสียดายนะแต่ป๋าก็คงแบบเขาเข้าใจป๋านะคือเมียแกเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วอ่ะพี่สาวของภรรยาของป๋าเนี่ยเสียไปแล้วฮะก็เหมือนกลัวป๋าภรรยาป๋าเนี่ยเขากลัวจะเป็นโรคซึมเศร้าป๋าก็เลยต้องออกอ่ะฮะบวกกับเหนื่อยแล้วด้วยมาก็คุมมาตั้งอายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ
เออก็ถึงเวลาอาจจะต้องพักฮะลงแบบสวยๆดีกว่าอืมนะครับผมไม่ได้เอาอะไรมีแต่คมๆบัสเซ่พี่ม้าพี่หอกอืมเอาตัวเก่งเข้ามาตลอดอืมปั้นเองก็มีครับน้องสรยุทธนะฮะเออปั้นเองก็มีนะเออนะครับผมมีใครเอาไม่เอาตัวเก่งมาบ้างฮะผมถามจริงมีใครบ้างครับอย่างลิเวอร์พูลเองก็ไปเอาตัวเก่งชาวบ้านเข้ามาเหมือนกันนะโซเลสตอเลสนี่ปั้นมาเองเหรอก็เปล่าฮะไม่ได้ปั้นซาร่าก็ไม่ได้ปั้นเองก็เอาของเขาบ้านเขามาเหมือนกันไม่มีใครเอามาปั้นเองทุกตัวหรอครับมันก็ปั้นเองปั้นเองบ้างซื้อบ้างครับแต่ป๋าเนี่ยฉลาดซื้อตรงที่เขาซื้อต่อมายูนิน้อยซื้อแล้วมาปั้นต่อครับซื้อแล้วมาเจรไนไม่ได้ซื้อมาแล้วโอ้โหเก่งเลยมันอาจจะมีบ้างไปบางตัวอย่างบาร์เบซี่มันเก่งอยู่แล้วอันตัวนี้อาจจะไม่ต้องปั้นซื้อมาแต่อย่างโดลูนี่เนี่ยซื้อมาตอนที่มันดาวรุ่งนะจ๊ะซื้อมาตั้งแต่อายุยังไม่20เลยซื้อมาเขาเรียกอะไรซื้อมาขัดอ่ะคือมาเจียในให้เป็นเพชรก่อนครับนะอืมเขาสร้างเป็นครับไม่ซื้ออย่างเดียวครับนะคุณไปอยู่ไหนมาฮะนะอืมผมชอบรอยคีนเออมีน้องออยปิดสนานะครับผมนี่เอาพี่มีดเลยเออแหมทุ้ยนะน้องอันนะแฮร์รี่เคนได้ไหมแฮร์รี่เคนพอได้นะแต่เราน่าจะยากกว่าในการที่จะเอาเคนมาคือสเปอร์แม่งโกงแน่ๆร้อยกว่าล้านอ่ะบอกตรงและยิ่งสัญชาติอังกฤษด้วยทะลุ150ล้านแน่ๆฮะถ้าจะเอาเคนนะเออเลวานเทียบเท่าพี่ม้าไหมอ้าวถ้าผมเทียบนะพี่ม้าคมหว่าฮะคมหว่าเห็นเลยฮะเอาตรงถ้าอยู่พี่ม้าเนี่ยแล้วเทียบกับเลวานลิดอฟกี้เนี่ยพี่ม้ายังคมกว่าอยู่ดีฮะนะเลวานผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับฟาร์มเบอร์ซี่มากกว่านะคงยังไม่ถึงพี่ม้าฮะถ้าฟาร์มคมผมว่าพี่ม้าแม่งคมจริงครับนะปอกบานี่ปั่นไหมครับอืมคืออะไรฮะปั่นเชลซีเล่นไล่โค้ดไหมผมว่าน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เพียงแต่ว่าฟอร์มเนี่ยมันดรอปมันดรอปทั้งทีมมากกว่ามันอยู่ในช่วงที่ดรอปทั้งทีมผมว่ายังไม่ถึงกับไล่โค้ดหรอกนะยูเอลนะชิงเราเจอเชลซีแล้วชนะจุดโทษที่เทอร์รี่ลื่นใช่ไหมใช่ครับน้องพีปาร์เมสถูกต้องครับชอบตำนานโซชาก็คมครับโซชานี่เก่งในการเป็นซูเปอร์ซับสำหรับผมสโคคือกองการที่ดีที่สุดใช่ครับน้องแมนเมืองแมนนะผมนี่ชอบลูนี่มากกว่าใครอ่ะก็อันนี้คือสิ่งที่ลูนี่พูดมา3เรื่องหลักๆนะเขาก็คิดถึงพี่บิ้นแล้วก็พูดถึงพี่ม้านะแล้วก็พูดถึงแนวรุกของของยุคเขานะที่อร่อยอร่อยที่สุดนั่นคือโรนโดไตเบสแล้วก็ตัวเขานะที่เปรียบเทียบเหมือนกันแกล้งนะกับซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโน่นะเออซึ่งแน่นอนลูนี่มันก็ไม่ใหญ่เทียบหรอกฮะไม่รู้จะเทียบไปทำไมนะเหมือนก็เอาสิงโตไปเทียบกับเรียกว่าอะไรอ่ะพูดไปมันก็หยาบคายว่ะนะเออนะไม่รู้จะพูดยังไงดีนะสิงโตเทียบอะไรไม่รู้อ่ะไม่พูดแล้วกันนะอืมนะผมยิงมันก็ไม่ได้อยากเทียบแต่นักข่าวมันก็แหมนะเออว่าไงน้องอโฟฟี่เมื่อกี้พี่อ่านไม่ทันนะเออเมื่อกี้พี่อ่านไม่ทันอืมกินตัวนะจานเชลซีคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่พี่ว่ามันน่าจะดรอปกันทั้งทีมครับฟอร์มกันเล่นนะสำหรับเชลซีเออนะเราเป็นเขากลับมาสะเดาแน่ครับอืมจริงๆเนี่ยยิ่งเห็นลูนี่ออกมาพูดแบบนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่ามันทำให้เราคิดถึงลูนี่มากขึ้นเลยนะจริงๆอยากอยู่แฝงกับเรามากเลยนะคือลูนี่เนี่ยอยู่เกือบทุกยุคเลยนะยุคใครบ้างอ่ะอยู่ทั้งอยู่ตอนแรกก็อยู่กับพี่ม้านะแล้วก็โรนโดเตเบสนะแล้วก็มากับใครอ่ะเบอร์บาตอฟเบอร์บาตอฟเสร็จใครอีกเวลเบกอะซาฮาอย่างงี้ใช่ไหมแล้วใครอยู่วะชิชาริโต้อย่างงี้ใช่ไหมจุดน้อยแล้วก็ใครอยู่วะแล้วก็มาโรบินฟาร์เมซี่ฟาร์เมซี่อีกแล้วก็ใครอีกแล้วก็มาเนี่ยซาลาตันลูนี่อยู่เกือบอยู่กับอยู่ไอ้อยู่กับกองหน้าแมนยูเนี่ยเกือบทุกยุคเลยนะจริงๆผมอยากให้แฝงกับแมนยูมากเลยเสียดายมากเลยจริงๆมั่งผมไม่โอเคอะไรนะที่ไปเหมือนไปปล่อยลูนี่ให้เอเวอร์ตันนะยิงควรต้องให้เขาแขวนที่นี่อ่ะอืมนะผมเตเบสทำไมแมนซีพูดถึงกรณีเตเบสอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งผมพูดไปหลายๆครั้งแล้วนะฮะว่าทำไมเตเบสถึงย้ายเตเบสเนี่ยอันนี้ป๋าเอามายอมรับเองเลยนะว่าเขาคิดผิดเองครับที่เลือกที่จะไปเซ็นสัญญาเบอร์บาตอฟเข้ามาที่จริงเบอร์บาตอฟไม่ได้ผิดนะถามว่าเบอร์บาตอฟผลงานดีไหมก็พอโอเคครับแต่เพียงแต่ว่า
ผลงานเนี่ยมีปีนึงได้ดาวซัมโบนะเบอร์บาตอฟแต่เพียงแต่ว่าเบอร์บาตอฟเนี่ยสไตล์การเล่นไม่เหมาะแมนยูไม่ใช่ว่าพี่เบิร์ฟไม่เก่งอ่ะพี่เบิร์ฟเก่งครับแต่ว่าด้วยสไตล์ดาวยิงสายอาร์ตเนี่ยมันไม่เหมาะสไตล์การเล่นบุกแหลกรวดเร็วแทงไส้ไหลของป๋าเนี่ยป๋าเป็นไอ้บอลป๋าเป็นบอลเร็วซึ่งเบอร์บาตอฟเป็นบอลที่อาจจะช้านิดนึงจังหวะเนี่ยมันอาจจะไม่ลงล็อกกับแมนยูไม่เท่าไหร่ก็เลยอาจจะไม่พอปีต่อมาก็ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ละก็เลยต้องปล่อยซึ่งป๋าเนี่ยออกมายอมรับว่าเขาคิดผิดที่ไม่ต่อสัญญาหรือว่าซื้อขาดเตเบสเขาคิดผิดอันนี้เขายอมรับเลยเขาคิดผิดนะซึ่งทำไมเตเบสย้ายเตเบสเนี่ยคือป๋าเคยไปป๋าเขายอมรับเขาผิดเองเขาสัญญากับเตเบสไว้แล้วว่าเขาเนี่ยจะซื้อขาดเตเบสในปีต่อมาซื้อได้ปีได้แชมป์ปี2008แล้วพอปี2009เนี่ยเล่นอีกปีนึงตอนนั้นปี2009เอาเบอร์มาต่อมาแล้วแล้วพอปี2010เนี่ยเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาเตเบสไม่ซื้อขาดนั่นเองก็เลยทำให้เตเบสเนี่ยงอนเอาง่ายเหมือนพ่องอนลูกอ่ะงอนป๋าฮะก็เลยแบบก็เลยทำกี่ยาแบบนั้นนะฮะนะอันนี้ก็เขาเห็นใจเตเบสอ่ะนะจริงเขาก็รักทีมนะไม่ใช่ไม่รักนะเตเบสเขารักแมนยูอ่ะคือง่ายเขาย้ายไปทีมไหนอ่ะเขาบอกเขายังไม่ผูกพันเท่าแมนยูอ่ะนะถึงเขาจะย้ายไปแมนซิตี้ไปจีนไปโบค่าไปไหนสุดท้ายเขาก็พูดออกมาพูดบ่อยๆแหละว่าเขาก็ยังผูกพันแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีสุดของเขาคือแมนยูไนเต็ดไม่ใช่ทีมอื่นเลยนะก็น่าเสียดายนะอันนี้ป๋ายอมรับว่าเขาผิดเองนะนะบางทีป๋าเองมันก็มีบางอย่างคนเราไม่มีใครถูกทุกเรื่องครับมันต้องมีผิดพลาดบ้างนะพอสโคไปยังครับเพิ่งมาพอสโคคืออะไรฮะไปยังคืออะไรฮะหมายถึงไปเป็นมือขวาของแรงกิ๊กหรือเปล่าในทีมชาติเวลส์ไหมใช่ไหมปาร์ซิจองชอบแบบไม่มีใครไม่ชอบครับปาร์ซิจองครับนักเตะจอมขยันของทีมครับนะเล่นเพื่อทีมแต่มีฮาโรนโดกับเบคฟรีคิกใครคงกันน่าจะเป็นคือมันคมคนละแบบครับอย่างพี่เบคเนี่ยฟรีคิกเขาแนวแบบปั่นแบบโค้งๆเคลิบๆครับสวยงามแบบคลาสสิกแต่อย่างพี่โดเนี่ยฟรีคิกแบบอาตบันเต็มข้อค่อนข้างแรงพุ่งมาจะหลวดแต่ถ้าเปรียบเทียบสถิติแล้วเนี่ยมันพี่เบคก็น่าจะดีกว่านะน่าจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ห่างกันมากแต่ช่วงหลังโดเริ่มไม่ค่อยยิงแล้วด้วยจากอายุเริ่มเยอะด้วยหรือมั้งนะเทียบกันไม่ได้ด้วยคนเดียวชนะขาดแล้วนั่นน่าจะพัดนะที่จะแกว่งจริงคือแมนยูทิวพี่ประหลาดใช่ครับผมวิจน้องพิษณุจันจะปี1999ได้ไหมครับชิงไบเยิร์นกูน่าโซชาลงมาเป็นตัวรองแล้วยิงใช่เท็ดดี้เชอร์ริงแฮมด้วยนะผมมูไม่ซื้อกองหน้าเกรดไม่ซื้อกองหน้ากิริมันจะมีสิบไหมก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะน้องอ้ำพี่ปักหมุดใครอ้าวผมปักหมุดผิดแล้วเนี่ยอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะปักหมุดผิดปักหมุดผิดนะฮะปักหมุดน้องรัตดาเฉยเลยเอ้าโทษทีฮะแป๊บนึงนะอะไรนะปาร์คสนิทไม่ร่ามากเหรอครับสนิทมากครับเนี่ยต่ออันล่าสุดเลยปาร์คจีซองเนี่ยคุณแม่เขาเสียนะเร็วๆนี้เพิ่งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยแม่เขาเสียครับที่เกาหลีรู้ไหมเขาชวนเอฟล่าไปด้วยนะไปชวนเอฟล่าคือเขาสนิทกับเอฟล่ามากครับสนิทกับพี่ติ๊กมากครับไปไหนไปด้วยกันเวลาเกียนจะเกียนด้วยกันฮะนะตอนอยู่แมนยูเนี่ยสนิทกันมากครับเป็นบัดดี้เลยครับสำหรับพี่ติ๊กกับปาร์คจีซองนะถ้าป๋าอยู่จะว่าโกเมสจะเป็นไงอร่อยฮะบอกเลยอร่อยแน่นอนครับเด็กคนนี้จางเห็นลุนพูดถึงซิตี้จะไปไกลกว่าแมนยูยังครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะนะเอาจริงๆถ้าเรามองไปเป็นกลางอะนะคุณก็ดูโค้ชดิคุณคิดว่าไปใครไปไกลกว่ากันนะระหว่างเป๊ปกับมูคุณดูแค่โค้ชก็รู้แล้วนะไอทีมเนี่ยศักยภาพเราไม่ได้เป็นรองซิตี้นะผมบอกไว้เลยแต่ที่เป็นรองผมว่าน่าเป็นโค้ชนะฮะที่เป็นรองเพราะใส่ภาพเพราะใส่ติเวลามูเจอเป๊ะแพ้ตลอดฮะแพ้ขาดลอยด้วยคืออาจจะมองตรงนี้แหละฮะพี่หมูรุ่นนี่อาจจะมองนี้ตรงด้วยความที่เป๊ะเนี่ยเป็นเดอะวินเนอร์ครับคือแม่งเอาทุกแชมป์นะคือแม่งเอาทุกแชมป์แล้วก็บอลสไตล์บุกแหลกแท้ไส้ไหลแล้วก็เขาเรียกอะไรข้าไม่เลี้ยงฮะไม่สนทีมเล็กทีมใหญ่กูเอา3แต้มหมดแต่อย่างมูเนี่ยเจอทีมเล็กเอา3แต้มชัวร์ครับแต่อย่างกับทีมท็อป6เนี่ยหรือทีมใหญ่เนี่ยคือเวลาไปเยือนเอาแค่คะแนนเดียวอ่ะ
คือคุณมองแค่ทางสถิติตัวเลขคุณก็รู้แล้วนะฮะว่ามันใครจะไปก็ไกลเหมือนกันก็เห็นนั่นอยู่ฮะก็ดูช่องว่างคะแนนตอนนี้ก็น่าจะเห็นชัดๆอยู่อ่ะพี่ไม่ได้แปมนะน้องปัทวีอย่าพิมพ์ข้อความซ้ำๆนะบางทีอย่าซ้ำเกิน2ครั้งถ้าซ้ำเกิน2ครั้งมันจะมองเป็นสแปมนะเออเว็บบราวใครชอบเว็บบราวชอบสิถึงแม้จะเออเปิดบ้างแต่บางนะก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะเออป๋าก็เข็นจนได้ฮะเอาง่ายเวสบาวก็ได้แชมป์เจอร์ลาดอ่ะได้แชมป์เยอะเจอร์ลาดแล้วกันนะเออได้แชมป์เยอะลิเวอร์พูลทุกตัว จอร์กินโญ่ไม่น่าเข้าเมนยูอ่านี่ต้องมาเล่นครับนะนะผมแต่ไอ้ไม่ข่าวดีอยู่นะถ้าเมสซี่สะดุดเรามีโอกาสทันไหมล่าสุดก็สะดุดตอนนี้เราตาม13คะแนนเรายังมีโอกาสอยู่นะแต่ก็ยังแบบเล็กครับผมบอกเล็กๆแล้วกันนะเล็กๆนะหวังเล็กหวังได้เล็กแล้วก็ต้องลุ้นว่าซิตี้เดอะบอยแม่งเจ็บไหมช่วงปลายฤดูกาลถ้าเจ็บมีปัญหาครับผมบอยเลยถ้าเดอะบอยเจ็บมีปัญหาครับเดอะบอยหรือซิลวาเนี่ยถ้าเจ็บมีปัญหานะอลิซิสพอเป็นกัปตันในอนาคตไม่ใช่ฮะไม่ใช่แน่นอนครับน้องอิทธิศักดิ์ครับเพราะอลิซิสเนี่ยย้ายมาแมนยูอายุ29แล้วเขาเต็มที่เล่นเต็มที่ 3-4 ปีซึ่งแน่นอนเป็นไม่ได้แล้วที่จะเป็นกัปตันนะกัปตันต้องเป็นคนที่อาวุโสกว่านะในอายุโผกว่าไม่ใช่เรื่องอายุนะอายุโสกว่าในเรื่องการที่อยู่กับทีมมามากกว่านะแมนยูเขานับอายุโสครับไม่ได้นับความเก่งฮะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเสียการควบคุมเสียสปิริตในทีมไม่ใช่อยู่ดีว่าพอใครเก่งเอามาเป็นกัปตันอ้าวไอ้ยี่ผ่านนี้ก็กลายไม่เป็นการเคารพคนที่อยู่ก่อนเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นใช่ไหมเราต้องเคารพตำเขาเรียกว่าอะไรต้องเคารพเอาทุยต้องเคารพคนที่อาวุโสกว่าในทีมอย่างใครถ้าอย่างนุชตอนนี้พี่ประหลัดเป็นกัปตันลองกัปตันเป็นใครเป็นรถดูเลนเซียถ้านอกจากรถดูเป็นใครเป็นจันยางถ้าเป็นจันยางเป็นใครเป็นพี่ไมค์หรือไม่ฟิวโจนไม่ใช่เล็กซีดแน่นอนครับนะนะผมคือง่ายก่อนจะเล็กซีดก็ต้องบอกบาก่อนอ่ะนะผมบอกแค่นี้ไม่ใช่เล็กซีดแน่นอนครับนะปอบ้าครับมีสิทธิ์สูงถ้ารถกวนแขวนเพราะสมอลลิงใช่ครับเชื่อพี่เถอะน้องสตาร์บูธยังไงก็ใช่ครับไม่ฟิวโจสมอลลิงแมนยูไนเต็ดทำอย่างนั้นมาตลอดครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าเอาและปอบ้าเนี่ยคุณคิดว่าวุฒิภาวะมันได้อยู่เหรอยังไม่ได้เลยยังฟังผู้เป็นผู้นำยังไม่ได้เลยนะยังเขาเรียกอะไรยังทำอะไรเป็นแบบเด็กๆอยู่บางนัดอ่ะบางชอบเล่นท่ายากเงี้ยบางจังหวะไม่จำเป็นก็เล่นยากๆเงี้ยภาวะผู้นำยังไม่ถึงเลยปอบ้ายังเป็นเด็กอยู่เลยอ่ะตอนเนี้ยยังไม่ได้ฮะฝากว่าผู้นำนะอะไรนะปอกบ้าเคยเป็นใช่ครับก็เคยเป็นครับแต่เคยเป็นแบบว่าบางครั้งแต่ถ้าเป็นตัวยืนเนี่ยแน่นอนมันเป็นตัวไอที่ผมพูดมาทั้งนั้นแหละคุณก็ดูเอาเองแล้วกันนะมาเป็นใหญ่ผมพูดไหมล่ะนะเอาง่ายอ่ะเดอายังดูเหมาะสมว่าปอกบ้าพูดตรงๆเดอายังดูเหมาะสมว่าอีกนะปอกบ้าความเป็นผู้นำยังต้องขออีกสัก 3-4 ปีอ่ะฮะนะเอาตรงๆยังไม่ถึงแล้วฟอร์ดจะย้ายไหมครับช่วงหลังนี้ว่าความมุ่งมั่นมีฮะไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่าดาวรุ่งเนี่ยมันฟอร์มมันขึ้นลงครับคุณต้องใจเย็นๆนิดนึงครับแล้วฟอร์ดอายุมันแค่20เองนะ คุณอย่าลืมว่าแล้วฟอร์ดมันดาวรุ่งนะครับนะอย่าลืมนะถ้ามันอายุประมาณสัก25 26แล้วมึงยังเล่นทรงนี้อยู่เนี่ยมึงควรโดนด่าแล้วแหละแต่มัน20ครับคุณคิดออกไหมว่าคนนักเตะอายุ20มีใครเก่งกว่าแรดฟอร์ดผมยังคิดไม่ออกนะฮะผมคิดออกอยู่แค่คนเดียวนั่นคือเอ็มบัปเป้แค่นั้นเองมีไม่กี่คนหรอกครับพี่แก่แรดฟอร์ดตอนอายุ20เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยฮะน้อยนะครับผมคุณให้เวลาเด็กมันหน่อยแล้วกันนะใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเด็กมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆฮะเอางี้คุณดูตอนโรนัลโดดิคริสเตียโนโรนัลโดอ่ะตอนย้ายมาใหม่ตอนเป็นดาวรุ่งมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเหมือนอย่างเนี้ยโดนด่าบ้างดีบ้างนะสุดท้ายเลยเดี๋ยวมันจะอร่อยครับรอเวลาให้เด็กมันกลมกล่อมนิดนึงแบ็คซ้ายควรต้องเปลี่ยนไหมครับไม่ควรมาเล่นปีกตอนอะไรนะไม่ควรเอาปีกมาเล่นทีมระดับนี้คืออะไรวะแบ็คซ้ายถามคุณต้องเปลี่ยนไหมเอาง่ายๆนะผมอาจจะงงคำถามนะแต่ถามว่าแบ็คซ้ายคุณต้องเปลี่ยนไหมมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนเลยสักนิดเดียวฮะลูกชอเล่นโคตรดีฮะนะเล่นดีมาทุกนัดเลยนะไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอยู่แล้วฮะลูกชอดีอยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับแต่จะเสริมมาซับพอร์ตลูกชอก็อาจจะต้องเสริมบ้างเพราะกรณีจันยังโอเคครับอาจารย์ยังก็เล่นอีกทีก็อีก2-3 ปีก็อย่าต้องแฝน
นะแต่จริงก็ไม่ต้องเสริมก็ได้เราได้เจ้าหนูมิเชลขึ้นมาก็ได้ดิมิชี่มิเชลอ่ะดาวรุ่งเราตัวนี้ก็เจ๋งเก่งปิ๊บปั๊บเหมือนกันอีซ้ายด้วยแบ็คซ้ายนะมาซัพพอร์ตลูกชอก็ได้ครับไม่ต้องซื้อได้ฝั่งซ้ายอ่ะจริงๆไม่จำเป็นเลยฮะนะผมไม่เข้าใจว่าแมนยูแมนซื้อกองหน้ามาโมโมกันใส่เพื่อกองหน้าจริงๆมีแค่ตัวเดียวเองครับน้องตีเดอะไวท์มีแค่ลูกากูคนเดียวครับในทีมอย่างแรดฟอร์ดจริงๆก็เป็นกองหน้านะแต่มูเอามาเล่นปีกถูกป่ะอย่างซาตันก็กองหน้าจริงแต่เจ็บฮะยังไม่ได้ลงเลยทุกวันนี้ใช้กองหน้าแค่คนเดียวครับคือลูกากูนะอย่างมาซิเอาก็เคยเป็นกองหน้าแต่ก็เล่นปีกเป็นส่วนใหญ่เหมือนกันนะหน้าจริงๆที่เป็นหน้าแบบไม่ต้องไปเล่นปีกเนี่ยมันมีแค่ลูกากูเองนะเนี่ยต้องบอกว่าปีกอะเยอะนะฮะตัวลุกอะเยอะมากกว่าเนม่าตอน20เนม่ามันเก่งตั้งแต่16 17แล้วน้องมาริโอมันเก่งตั้งแต่อยู่ซานโตสแล้วฮะนะมันเก่งตั้งแต่เด็กแล้วง่ายๆนะไอ้เนม่านะอ๋อเขาหมายถึงจานยาวมาเลเซียหรือเปล่าครับอดีตปีกในตำนานอ๋อหมายถึงว่าไม่โอเคที่เอาปีกมาเล่นแบ็คใช่ไหมมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ผมว่าลดด่วนดีเลยนะผมว่าเขาเล่นดีกว่าเล่นปีกด้วยซ้ำลดด่วนอ่ะคุณเชื่อไหมว่าลดมาเลเซียเนี่ยเป็นนักเตะที่เพื่อนในทีมเนี่ยไว้ใจมากที่สุดและเทคะแนนว่าเป็นนักเตะที่เพื่อนร่วมทีมไว้ใจที่สุดในการยืนแบ็คขวานะคุณรู้เปล่านะรถด่วนเนี่ยไม่ค่อยเสียบอลไม่เอาง่ายไม่ค่อยเสียเกมรับอ่ะแล้วเกมรุกเขาสามารถเล่นได้ด้วยไงแล้วแข็งแต่ยันจานยังเนี่ยมันเขาเรียกอะไรบางนัดดีก็ดีเลยบางนัดถ้ามันคือยันยังมันบางไงบางทีเวลาเจอแบบตัวใหญ่แข็งๆหน่อยบางทีอาจจะไม่ไหวนะเจอแรงเสียดทานบางทีอาจจะไม่ไหวนะแต่ว่าเอาแก้ขัดได้นะจานยังพอแก้ขัดได้แต่ถ้ายืนระยะเนี่ยอาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่นะอาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่ใช้ลูกชอดีกว่านะการก็มีดีแม็กคอมิเน่เจ้าหนูแม็กคอมิเน่ก็ดีครับนะป๋าก็เป็นคนเซ็นมานะเจ้าหนูแม็กคอมิเน่เซ็นมาตั้งแต่เด็กเลยเซ็นมาตั้งแต่9ขวบครับแม็กคอมิเน่นะโอเคครับเราคุยกันมาที่พอสมควรแล้วนะก็คุยกันไปหลายเรื่องเลยนะก็แน่นอนครับใครที่เข้ามาฟังไม่ทันนะในหัวข้อที่เอาแนวรุกของแมนยูไนเต็ดในยุคลุนโดเตฟนะเปรียบเทียบกับแนวรุกลิเวอร์พูลยุคนี้ระหว่างซาร่ามาเน่แล้วก็เฟอร์มิโน่เนี่ยรบกวนฟังย้อนหลังแล้วกันนะแล้วก็ก่อนจะไปครับอย่าลืมติดดาวเพจเราไว้แล้วก็กดแชร์เราทีฮะรัวๆเลยรัวๆเลยนะจะได้ไปถึงแฟนบีนั่นเองฮะเผื่อใครไม่ได้เข้ามาฟังในหัวข้อในวันนี้ที่เราคุยกันจะได้เจอจากที่เราแชร์ครับก็ฝากแชร์คนละทีครับก่อนจากไปครับยังไงก็หัวข้อพรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวค่อยไว้ว่ากันครับยังไงก็เจอกันนะฮะพรุ่งนี้โอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ